ยูโร2024ฝรั่งเศสดวลเบลเยียมฝอยทองบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมช่องยิงสดกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:55 นยูโร2024คืนนี้เดือดแน่เมื่อ2ยักษ์ใหญ่ต้องเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยียมส่วนโปรตุเกสบูสโลวีเนียเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่1กรกฎาคมรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งมีเตะทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 นตามเวลาไทยตราไก่ฝรั่งเศสเจอกับปีศาจแดงเบลเยียมที่สนามดุสเซลดอร์ฟอารีนาแมคูสปิลอารีนาเมืองดุสเซลดอร์ฟถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาฝรั่งเศสได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 เสมอโปแลนด์ 1-1 ส่วนเบลเยียมได้รองแชมป์กลุ่ม E ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการแพ้สโลวาเกีย 0-1 ชนะโรมาเนีย 2-0เสมอโรมาเนีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด75ครั้งฝรั่งเศสชนะ26นัดเสมอกัน19นัดเบลเยียมชนะ30นัดผลล่าสุดเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก 2020-21 รอบชิงแชมป์รอบรองชนะเลิศซึ่งเตะกันที่เมืองตูรินของอิตาลีฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ 3-2 ความพร้อมนัดนี้ฝรั่งเศสต้องเช็คความฟิตอิบราฮิมาโคนาเต้ด้านเบลเยียมต้องเช็คความฟิตอักเซลวิตเซลโทมาเมอร์นิเย่เกมนี้ฝรั่งเศสคงวางหมาก 4-3-1-2 ไมเมนยองชูสคุนเดดาโยอูปาเมกาโนวินเลียมซาลิบาเทโอแอดนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีอาเดรียงราบิโออองตวนกรีสมันมาร์กุสตูรามคิลิยันเอ็มบัปเป้ขณะที่เบลเยียมน่าจะใช้แผน 4-3-3 คูณคาสเตลติโมธีกาสตานวาฟาสยันแฟตองเก้นอักทูเทียตยูรีตีเลอร์มันอามาดูโอนาน่าเควินเดอร์บรอยเชเรมีโดกูโรเมลูลูคาคูเลอันโดตรอซาร์ดคู่ต่อมาเวลา 2:00 นเข้าสู่เช้าวันที่2กรกฎาคมตามเวลาไทยฝอยทองโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียที่สนามแฟรงก์เฟิร์ตอารีนาดอยช์บังปาร์กเมืองแฟรงก์เฟิร์ตถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาโปรตุเกสได้แชมป์กลุ่ม Fด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ2แพ้1เก็บไป6คะแนนจากการชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ชนะตุรกี 3-0 แพ้จอร์เจีย 0-2 ส่วนสโลวีเนียได้อันดับ3กลุ่ม C เข้ารอบด้วยโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดด้วยผลงานลงเตะ3นัดเสมอทั้งหมดเก็บไป3คะแนนจากการเสมอเดนมาร์ก 1-1เสมอเซอร์เบีย 1-1 และเสมออังกฤษ 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้งในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองสโลวีเนียเปิดบ้านชนะ 2-0 ความพร้อมนัดนี้โปรตุเกสไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดส่วนสโลวีเนียจะขาดเอริกยานซาติดโทษแบนเกมนี้โปรตุเกสคงวางหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปบนูโนเมนเดสชูอัลปาลินยาวิตินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนานเดสราฟาเอลเลอาคริสเตียโนโรนันโดขณะที่สโลวีเนียน่าจะใช้แผน 4-4-2 ยานโอบลับซานคานิชนิกวันยาเดอร์คูซิชยาคาบิโยยูเรบาโคเวสเปต้าสโตยาโนวิช
อดัมเกเนสดาเชรินติมีเอลนิกยานมาลาคาอันดราสสโปราเบนยามินเซสโคเพื่อไทยป้องชาญโดนขุดคดีเก่าลั่นไม่ต้องหยุดทำหน้าที่นายกอบจให้รอฟังศาลการเมืองวันที่2กรกฎาคม2567 10:44 น.เพื่อไทยมั่นใจทีมกฎหมายดูแล้วชาญไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังโดนขุดคดีเก่าย้ำให้รอฟังศาลชี้ขาดชี้กกต.ไม่ได้ห้ามสมัครเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่2กรกฎาคม2567ที่มร.ด.นครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กรณีมีการเปิดเผยเอกสารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดนายชาญพวงเพชรสมัยเป็นนายกอบจ.ปี 2555 และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวว่ากรณีนายชาญไม่น่ามีปัญหาเพราะเป้อ.ช.ส่งเรื่องต่อศาลตั้งแต่ปี 2555 โดยศาลประทับรับฟ้องและนายชาญได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วจึงถือว่าจบไปนายภูมิธรรมกล่าวว่าส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือเวียนให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ต้องเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่เป็นไปตามอัตโนมัติขณะนี้นายชาญมีสิทธิดำรงตำแหน่งนายกอบจ.เพราะในขณะสมัครไม่ได้ขาดคุณสมบัติและสามารถประกาศรับรองได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรปล่อยตามข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีกฎหมายใดออกมาห้ามศาลยังไม่มีคำสั่งว่านายชาญมีความผิดและยังมีสิทธิ์ต่อสู้แต่หากอนาคตศาลตัดสินว่ามีความผิดทุกอย่างก็จบเวลานี้ทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลให้รอศาลพิจารณาสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยคือคนจินตนาการไปก่อนศาลตัดสินซึ่งเป็นการละเมิดดุลพินิจศาลทุกอย่างควรเป็นไปตามกระบวนการและดุลพินิจของศาลที่จะสรุปความชัดเจนและปฏิบัติไปตามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าระหว่างที่ศาลยังไม่ได้ชี้ชัดนายชาญควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่านี่คือความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ต้องรอให้ศาลมีคำสั่งและมีหลายเรื่องที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นแต่ศาลตัดสินเป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรก้าวล่วงดุลพินิจศาลเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยได้ทราบเรื่องคดีก่อนส่งผู้สมัครหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าฝ่ายพิจารณาบุคคลลงสมัครของพรรคเพื่อไทยคงไตร่ตรองดีแล้วแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรเมื่อจบเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีแล้วมีการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวทันทีนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสร็จเลือกตั้งทีไรก็จะมีการวิจารณ์ก่อนเลือกตั้งก็ใช้โพลมาพูดกันซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างดังนั้นให้รอกระบวนการยุติธรรมไม่ต้องโทษใครกลั่นแกล้งใครหรือใครรื้อฟื้นอะไรหากยุติกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สบายใจได้นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบข้อมูลเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่าเรื่องนี้ปปช.เป็นโจทก์ฟ้องเองขณะที่ศาลประทับรับฟ้องนั้นนายชาญไม่มีตำแหน่งหน้าที่จึงไม่มีกรณีต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าขณะนี้คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลถ้าจะต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ที่เป็นโจทก์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลนอกจากนั้นการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ไม่มีบัญญัติไว้ในพ.ร.บ.วิธีพิจารณาของศาลอาญาทุจริตเพียงแต่เขียนไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยป.ป.ช.เท่านั้นและเป็นดุลพินิจของศาลว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ใช่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติทั้งนี้ต้องเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองนายชาญให้เป็นนายกอบจ.แล้วนายสรวงศ์กล่าวอีกว่าส่วนที่อ้างคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาว่านายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมายการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรณีทั่วไปกรณีนี้เมื่อคดีอยู่ในอำนาจศาลแล้วควรให้ศาลเป็นผู้สั่งถ้ากระทรวงมหาดไทยสั่งถือเป็นคำสั่งทางปกครองผู้ถูกคำสั่งสามารถฟ้องร้องไปยังศาลปกครองได้ทีมชาติไทยรุ่น17ปีลุ้นเหนื่อยเฉือนเวียดนามช่วงทดเจ็บเข้าลุ้นแชมป์บอลอาเซียนกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 17:11 น.ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีต้องลุ้นถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะเวียดนามหวุดหวิดผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนอาเซียนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบรองชนะเลิศที่มานาฮานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามโดยทีมชาติไทยเข้ารอบมาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม C และต้องเจอกับเวียดนามแชมป์กลุ่ม B เกมนี้จะเด็ดมีลาบวางจอมพลหอมบุญมาเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งส่วนแดนกลางมีดนุพลบุปผากับตันทีมและชัยวัฒน์เงินมาโดยปีกสองข้างเป็นนัฐกิจโพสีและปรเมศละอองดีครึ่งแรกเป็นไทยที่ครองเกมเหนือกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบขาดทำให้สกอร์ยังคง0-0ครึ่งหลังนาทีที่52ไทยมาเสียจุดโทษก่อนที่เหวียนเวียดลองจะยิงเข้าไปให้เวียดนามนำก่อน 1-0 แต่นาทีที่61จากลูกเตะมุมที่ประตูเวียดนามชกออกมาเข้าทางภูริพันธ์โพทองหม่งย้อนสอนเข้าไปให้ไทยไล่มาเป็น 1-1 และภูริพันธ์ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเพราะได้รับบาดเจ็บจากจังหวะหม่งหลังจากนั้นไทยบุกอย่างหนักและช่วงทดเจ็บมาได้ประตูแซงนำจากจังหวะที่ศิวกรพลสารเลี้ยงหลบผู้เล่นของเวียดนามก่อนจ่ายเข้ากลางให้ชัยวัฒน์เงินมาแต่งเข้ามาและยิงชนเสาเข้าไปให้ไทยแซงนำ 2-1 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะแข่งฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียและออสเตรเลียที่มานาฮานสเตเดียมในเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียวันที่3กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของ FA Thailand และช้างศึก